สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวป่าพามาเดินเขาจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆเนาะมากันสองคนตอนนี้น้องไม่อยากออกกล้องพี่ก็ไม่อยากออกเลยถ่ายแต่ป่าให้ดูเดี๋ยวแผนให้ดูป่าก่อนนะนี่คือป่าเห็ดของเราเมื่อกี้ขี่จักรยานมาเจอเห็ดหูหนูแห้งหมดเลยฮะไหนไหนมีเห็ดอะไรไม่รู้โผล่มานี่คือเห็ดอะไรไม่รู้เริ่มโผล่ภัยยาดมทรงเดชเดินเป็นเห็ดพิษเหรอกลิ่นมันหลอกลวงได้หรือเปล่าเยอะเหรออย่าดูก่อนนะขึ้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยรอแป๊บหนึ่งเห็ดกลิ่นมันเห็ดนางฟ้าเลยอะกลิ่นนะเฮ้ยป้าหนุนมันไม่ขึ้นเหรอหรือว่าป้าไอ้มี่เนอะเฮ้ยไม่แน่ถ้าฝนตกอะอาจจะขึ้นเนาะป้าหนุนอะป่ะต่อนี่คือปลาเห็ดของเราข้างล่างแต่ถ้าจะให้เยอะก็คือข้างบนเราจะเดินกันเหนื่อยมากมันคือเห็ดอะไรเนาะเราก็จะนำเสนอไปเรื่อยทางถ้าเราเจออะไรดีๆเราจะเจออาพักลืมพวกหรือเปล่าที่เพื่อนๆรอคอยจริงๆมันไม่มีเห็ดอะไรขึ้นก่อนพวกเห็ดที่เราต้องการเนาะแต่ยังว่าแล้วบางทีเราก็ไม่รู้จักนะภัยเนาะป่านี้เราจะเจอต้องมาเห็ดทุ่งนู่เดี๋ยวค่อยถ่ายต่อนี่ซูมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่หนีเนาะไม่หนีเป็นตัวที่เราเจอตัวอะไรจำชื่อไม่ได้อ่ะแฟนเคยเรียกอยู่ช้ามันกำลังหาของกินอ่ะแน่เลยมันจะกินหัวมันดูสีน่ารักอ่ะมันมีหลายสีนะแต่ส่วนมากจะเจอแต่สีนี้นะพี่เห็นเคยเห็นสีแดงออกส้มๆอ่ะใกล้ๆหน่อยพี่ใกล้ๆหน่อยส้มๆโอ้โหช้าโอ้เหมือนให้เลขเลยดูสิเลขอะไรอ่ะดูสิเลขอะไรมันโมม้าเลยตอนนั้นอ่ะเห็นไหมเลขสองเลขสองอ่ะเลขเจ็ดบังเอิญหวยออกไปแล้วเฮ้ยหวยออกเกียร์ถกนะเอ้ย67 767เมื่อกี้หนาวนะตรวจร่างกาย
อ๋อต้องไปอินสบุ๊กเลยงั้นไปก็ไปสิอ๋อพี่นึกว่าไปนอนโรงแรมต้องเฮ้ยแต่มันย้อนแซงว่ะอันนั้นคือข้างล่างตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วแต่ก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่อันนั้นคือหมู่บ้านไผ่เนาะไผ่เนาะอันนี้คือโอเวอร์เลียนส์หมู่บ้านน้องไผ่อยู่แดดไม่ดีเลยไม่เป็นใจเลยแล้วปลูกปลาก่อนเลยดูสิต้นไม้มันล้มตามข้าวต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี่ถังนี้ค่ะต้นไม้ชีวิตอย่างเงี้ยนะเนี่ยคู่แฝดใช่ไหมคู่แฝดนี่อันนี้แล้วคันนี้ที่เขาตัดมาแล้วมันล้มลงมาเขาก็เลยตัดไม้ตรงๆเนาะท่อนใหญ่ๆอันนี้คือทางที่เราจะขึ้นกันต่อไปดีนะที่มันเป็นช่วงที่คนเขาไม่ได้ขึ้นเขาแดดไม่ได้เลยเนาะข้างล่างมุมนี้ก็จะกว้างขึ้นไปอีกหน่อยแล้วนู่นก็เป็นอีกเขาที่เราเดินเล่นหาสมบัติกันเห็นไหมมีแต่เขาเมืองของเราขึ้นชื่อเรื่องเขาเนื้อไผ่เนาะเมืองที่เราอยู่เนี่ยคนปีนเขาก็จะต้องมาเที่ยวที่นี่ชีวิตในหุบเขา